ว่าเจอเพื่อนแล้วมีคนตามมาติดๆนะคะอินสตาแกรมมีคนตามทั้ง2ล้านแล้วเมื่อวานแม่เขามาเราก็เลยถามแต่เรื่องลูกเขาเยอะแยะมากมายแม่เลยพามาเองเลยวันนี้ขอต้อนรับคุณหญิงนะคะแล้วก็แม่น้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงครับคุณแม่สวัสดีครับผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะนั่งคู่กันนะแฮปปี้มากเลยอ่ะใช่มั้ยอ่ะสวยสวยฉันสวยกว่าโอ้นี่ไงบอกกันเองแม่พี่หญิงยืนอยู่นี่แม่มีของโน่นอยู่โน่นของปลอมไม่เอาของจริงที่นี่มีแต่เรื่องจริงพี่หญิงคะยังไงคะอินสตาแกรมคนตาม follow 2ล้านแล้วจะมีจัดแฟนมีตติ้งไหมอ่ะก็อยากจัดจริงๆแต่ว่าลักษณะเหมือนอยากไปทำบุญพาไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอาจจะแบบปลายปีหรือต้นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะช่วงนี้ก็ยังมีละครเวทีมีละครที่ต้องถ่ายทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเขาไม่ใช่ฮอตแค่ในอินสตาแกรมนะงานละครเนี่ยโหฮอตมากเธอไม่ต้องมาชมมากไม่ต้องมาชมมากแม่ถ้าลูกแม่ไม่มีแฟนผมจีบได้ไหมล่ะเอาหรอแม่ได้ไหมรู้ว่าอย่างนี้ได้ไหมเฮ้ยจะลักษณะยังไงก็ได้นะยังไงก็ได้แต่นิสัยขอให้เปลี่ยนได้ไหมโอ้ถ้าอย่างนั้นไม่ได้เลยมันยากมันยากแล้วแม่คือหน้ายังพอไปทำเกาหลีได้นิสัยไม่น่าเปลี่ยนได้จริงอันนี้หนูว่าไม่น่าได้เจ็บป่ะใช่แล้วแม่ภูมิใจไหมคะรู้สึกไงบ้างที่แบบโหมีลูกทั้งเก่งแล้วก็แบบนักธุรกิจด้วยอ่ะมากมากแต่ก่อนนี่แม่แบบเก่งก็จริงแต่แม่ไม่ถึงขั้นนักธุรกิจแต่เขาเป็นธุรกิจเขาแยกแยะเขาสร้างโปรเจกต์แล้วเขาได้ดีมากเลยคิดได้ดีแต่อย่าลืมนะโปรเจกต์ของแม่ร้านส้มตำอย่าลืมให้นะให้คิดธุรกิจให้แม่ด้วยเพราะว่าโปรเจกต์ที่พี่หญิงทำเนี่ยก็คืออาหารเสริมดีที่เป็นได้โฟนะฮะดังมากนะช่วยอะไรได้บ้างครับพี่หญิงครับก็คือช่วยบล็อกแล้วก็เบิร์ดเอาแล้วเดินไปเดินให้ดูเดินให้ดูช่วยพูดไปด้วยแล้วให้แม่เดินไปด้วยช่วยบล็อกแล้วก็เบิร์ดคือจริงๆไงหญิงอย่างที่รู้กันคือหญิงเป็นคนที่ทำงานไม่เป็นเวลาแล้วก็ทานอาหารเก่งมากใช่เขาบอกว่าพี่หญิงทานเยอะทานอะไรข้าวหมูแดงข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวนะสารพัดอย่างนะฮะแล้วก็ของหวานคือทุเรียนก้านยาวค่ะโอ้คุณแม่จะรู้เพราะว่าคุณแม่ก็จะเป็นคนที่คอยจัดอาหารให้อะไรเงี้ยแม่อย่าหญิงทานแล้วแม่ลูกแม่อยู่เซนทันลูกเอาอะไรบ้างรีเควสมาหมดแม่ก็จัดเลยทำไมอ่ะแล้วช่วยยังไงบ้างแล้วพอวันนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเบิร์นได้ช้าลงบวกกับเวลาที่มันเราไม่มีเวลาในการออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีเพื่อนที่เป็นคุณหมอก็เลยคุยกันว่าอยากทำผลิตภัณฑ์อะไรเพราะว่าจริงๆณปัจจุบันเนี่ยนักแสดงก็ผันตัวเป็นนักธุรกิจเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดขึ้นมาได้เป็น B24 ก็คืออาหารเสริมที่ทานเข้าไปแล้วไม่ว่าคุณจะทานอะไรเมื่อไหร่ยังไงก็ทำให้คุณผอมได้แต่ว่ามันก็ตัวเราก็ต้องทานชอบอยู่แล้วด้วยไม่ต้องไปเบรคค่ะต้องไม่ต้องไปเบรคทานไปเลยแล้วก็พอทานเสร็จนะทานอาหารเดี๋ยวนะก็ทานอันเม็ดยานี่ตามไปเลยเพราะแม่เนี่ยคนกินยายากแต่แม่อายุเยอะแล้วแม่ทานก็ปลอดภัยปลอดภัยโอ้โหนี่60เธอธรรมดาเนี่ยเป็นห่วง3ชั้นเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าแม่ไม่สวยไปกับหญิงไม่ได้เขาบอกอย่างเงี้ยเพราะทำไมไปไม่ได้เพราะคุณแม่อุ้ยอ้าหญิงก็เป็นห่วงเพราะเดี๋ยวนี้ท่านตามเขาหมดเลยค่ะไปเนี่ยไปจะไปมาดิสกับเขาด้วยต้องแต่งตัวสวยต้องสง่าไปกับทูพีซเลยนะแม่นะทูพีซได้อยู่ล่าสุดนี่เขาไปตรวจสุขภาพมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพคือคุณนางเนี่ยก็กลัวคุณแม่จะเป็นโน่นเป็นนี่ถ้าบอกว่ากลัวแม่จะเป็นเบาหวงเบาหวานไปนะขอโทษนะครับคนอื่นฟังน้อยนะฮะไปถึงกรุงเทพไปโรงพยาบาลพญาไทยืนยันจากกรุงเทพไม่เชื่อไปพญาไทอีกก็ยังนั่นอยู่เลยนะเพราะคุณแม่คอเลสเตอรอลก็ไม่มีความดันไม่มีความเบาหวานอะไรไม่มีสักอย่างเลยคุณหญิงไม่เพราะบางทีเราเป็นห่วงไงอายุเริ่มเยอะแล้วมันต้องควรจะแบบเขากินอะไรล่ะเขากินแต่ละอย่างทุเรียนเนี่ยไม่ได้กินเป็นภูนะกินเป็นลูกจากจำกระดาษไม่เป็นลูกจำประดาสุขภาพดีเป็นลาบอันประเสริฐใช่แต่เกี่ยวกับของที่ภาชนะที่ปรุงที่ดิฉันมาขายให้กระทะนั่นแหละไม่คือเขาใส่ใจไงในเรื่องของสุขภาพรูปร่างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่า D24 เนี้ยช่วยอะไรยังไงคะสมมติว่า1เม็ดนะคะทานเข้าไปสมมติเรากินข้าว1จาน100แคลอรี่เนี่ยเขาจะดักจับออกไป70แคลอรี่ก็คือจริงๆร่างกายเราต้องใช้แค่30เท่านั้นเองที่เราเก็บไว้โดยที่อีก70เนี่ยมันก็จะกลายเป็นไขมันที่จะเป็นส่วนเกินก็คือขับไขมันออกไปใช่เขาเรียกเป็นการบล็อกปะบล็อกแล้วก็เบิร์นออกไปด้วยใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเรายิ่งออกกำลังกายก็จะยิ่งกระชับขึ้นด้วยแล้วที่เบิร์นออกไปเนี่ยเห็นกันเลยค่ะตอนเราอุจจาระหรืออะไรเงี้ยจะเห็นกันเลยค่ะอยากเห็นไหมไม่ได้จะพิสูจน์ได้ตัวเองเราเองเลยมันจะออกมามันเหมือนแบบมันขับไขมันจริงๆก็คือหญิงแค่รู้สึกว่ามันทานพร้อมอาหารได้ทันทีนะคะเพราะว่าเหมือนหลายคนก็รู้สึกว่าเวลาเราทานยาหรืออะไรเงี้ยต้องทาน30เวลาก่อนหรือหลังแต่อันนี้รู้สึกว่าถ้านึกได้ก็ทานได้เลยมันเหมือนมันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรหรอกแต่ว่าต้องทานก่อน30นาทีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยที่ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นอันนี้คือนึกได้เมื่อไหร่ก็นึกได้ทานได้เลยแล้วเห็นนักแสดงทานกันเยอะมากเลยใช่ค่ะหลายคนแล้ว
อย่างนี้เราทานไปบางคนอาจจะกลัวว่ามันจะมีเอฟเฟกต์โยโย่ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโยโย่ค่ะเพราะว่าการทำงานของเขาก็คือไม่ได้ไปทำให้เรารู้สึกว่าไม่หิวคือเราสามารถทานได้ตามปกติอยากกินเค้กตอน4ทุ่มอยากกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราเสร็จงานมา4ทุ่มเที่ยงคืนก็ยังอยากกินอยู่ก็แค่ทานปุ๊บแล้วก็ตามไปวันละกี่เม็ดนะคะตอนถ้าอยากลดความอ้วนนะคะก็คือ2เม็ด2เม็ดแต่ว่าถ้าไม่อยากเพิ่มน้ำหนักมากขึ้นมื้อละเม็ดก็พอมื้อละเม็ดแล้วหนูอยากรู้ว่ามันต่างกับตัวอื่นยังไงคะก็คือเราใส่เต็มโดสแล้วสูตรที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นเกรด A ทั้งนั้นนั่นหมายถึงว่าสมมติทานของเรา1เม็ดเนี่ยถ้าเทียบคือทานแบรนด์อื่น3เม็ดคือเขาทำงานทันทีไม่ต้องทานไปก่อน30นาทีเพื่อให้เขาไปละลายข้างในหรืออะไรคือเขาทำงานทันทีดังนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่แต่มันต้องปลอดภัยนะเพราะว่าพี่หญิงก็ทานเองหญิงทานเองทุกวันนี้หญิงก็ยังทานเองเพราะว่าต้องใส่ใจอยู่แล้วว่าแบบมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยมันดีพอแม่ก็ทานตลอดแม่ก็ตลอดค่ะก็ทานข้าวด้วยกันก็จะเห็นว่าแม่ก็จะมาเก็บตลอดค่ะแอบที่บ้านหญิงจะมีของหญิงเองใส่ตู้ไว้ตู้ไว้แล้วไปเออก็มันจะหายไปบางกล่องวันเดือนนึงหายไป2กล่องโอเคน่าจะไปอยู่แม่ถ้าเห็นแม่แต่งตัวสวยเขาก็โอเคละค่ะแต่หนูอยากรู้ว่าวันนี้พี่หญิงมามีโปรโมชั่นพิเศษให้ชาวตื่นมาคุยไหมเพราะว่าคนของเราก็รักสุขภาพอย่างวันนี้ทุกคนเหมือนกันแล้วแฟนรายการเราชอบมากก็ปกตินะคะกล่องหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่1,650นะคะที่นี่ก็จะขายที่1,450ค่ะบวกถึงโปรโมชั่นพิเศษเลยสำหรับปีนี้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ทำธุรกิจนี้มาเกือบ2ปีแล้วก็อยากคืนกำไรให้กับลูกค้าก็คือตอนนี้เนี่ยเรามีแคมเปญนะคะที่จะซื้อD24 หนึ่งกล่องที่มีสติ๊กเกอร์บุญเที่ยวไปมาลดีฟข้างในกล่องเมื่อกี้ว่าจะไปมาลดีฟใช่ยังไงคะข้างในกล่องก็จะมีคูปองแบบนี้นะคะก็ง่ายๆค่ะแค่กดเนี่ยค่ะดอกจันแล้วก็ในแต่ละกล่องก็จะมีแตกต่างกันไปนะคะสุ่มแล้วก็ผู้โชคดี6คนค่ะบวกเพื่อนอีก1คนก็คือเป็น12คนก็จะได้ไปทริปมาลดีฟกับหญิงเห็นว่ามีลุ้น iPhone ด้วยลุ้น iPhone ทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็ลุ้นฟรีกับ D24 ทุกกล่องเนี่ยทุกวันแล้วอย่างงี้โทรไปได้ที่หมายเลขอะไรอะคะ1577ค่ะค่ะแล้วก็022500999แล้วเขาบอกว่ามีจะได้ถ่ายภาพกับพี่จอดด้วยนะพี่จอดธดาไปด้วยไปด้วยค่ะก็จะไปคอย snap ภาพสวยๆให้ไม่ก็คือกิน D24 แล้วไปมาลดีฟด้วยใส่ 2 piece แล้วก็มีช่องหาถ่ายภาพสวยๆไม่มันเค้าเรียกอะไรปะมันเป็นทริปในฝันของเวลาผู้หญิงหรือว่าของแบบเวลาคนเราไปเที่ยวคือเราชอบคิดว่าเอ้ยเราไปกับเพื่อนเราไปกับคนรู้ใจเราก็อยากจะไปเที่ยวแล้วเราก็แบบมีคนถ่ายตามถ่ายสแนปเป็นโมเมนต์แล้วนู่นนี่แต่นี่ได้ช่างภาพแบบโอ้โหพี่จอดพี่จอดนี่คือมือหนึ่งที่สุดเลยครับแม่แจ็คอีกคนนึงแจ็คทานไปแล้วอาจจะไม่ลดอ้วนก็จริงแต่ไขมันเธอจะเบาลงไปเยอะเลยเชื่อใช่แล้วครับแล้วเห็นบอกว่ามีเป็นวิดีโอด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับมีวิดีโอให้ดูหรอมีเป็นคลิปเหรอคะเป็นคลิปหรอเป็นคลิปค่ะขอดูหน่อยได้ไหมวิดีโอดูสิท่องเที่ยวมาลดีฟที่คุณฝันอยากไปหรือ iPhone 6ที่คุณฝันอยากเป็นเจ้าของวันนี้คุณมีสิทธิ์ลุ้นทั้งคู่ค่ะอย่าลืมตามหาสติ๊กเกอร์ลุ้นทริปมาลดีฟบนกล่อง D24 แล้วพบกันที่มาลดีฟค่ะไม่ต้องมีกล้องอีกด้วยนะบิ๊มชอบถ่ายรูปไปกันเมื่อไหร่อะคะไปกันเมื่อไหร่อะคะมาลดีฟก็เดือนพฤศจิกาค่ะ5678ปีนี้นะคะโอเคก็คอยติดตามกันนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีไปมาลดีฟนะคะสุดท้ายให้ฝากหน่อยมั้ยให้ฝากหน่อยค่ะถึงทุกคนที่รักหุ่นผู้หญิงทุกคนรักสุขภาพจริงสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะหญิงว่าสุขภาพถ้าเราหุ่นดีถ้าเราดูดีแล้วเนี่ยบุคลิกภาพมันก็ทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามไม่ว่าจะเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องธุรกิจหรืออะไรก็ตามว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จยังไงก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยละกันแม่น้อยก็รุ่นผู้ใหญ่รุ่นเรานะคะก็ควรจะดูแลสุขภาพตัวเองบ้างว่าคนป้องกันไว้ถ้าหากว่ามันเสียน้อยเสียยากเสียมากมันจะไปกันใหญ่เลยนะเพราะดูแลตัวเองดีที่สุดไขมันเป็นสิ่งที่มันจะอุดตันเลือดเราได้อะไรได้ป้องกันไว้ดีที่สุดค่ะค่ะนี่ความรักลูกความรักล่ะเมื่อไหร่จะมาลุ่งๆเนาะรอดูเนาะแม่เนาะฝรั่งไหมเราไปฝากธนาคารไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคสวัสดีค่ะคุณน้อยนะครับพี่หญิงนะครับขอบคุณมากค่ะตื่นมาคุย